ทำกุ้งเผาให้กินหน่อยกุ้งเผากุ้งเผามันง่ายนะก็แค่เผาก็แค่ย่างปะวะตำจิ้มซีฟู้ดด้วยเหรอมียากกว่านี้ไหมครับทางรายการคิดได้แค่นี้หรือไงไม่ได้คิดงบมีแค่นี้งบมีแค่นี้ครับหยุดแต่ปัญหาก็คือเรายังไม่มีกุ้งไม่นะไม่พูดออกมานะว่าต้องไปงบกุ้งอ่ะไม่เอานะเจ๊เก็บไปต่อให้หนูสองใบเดี๋ยวเจ๊ดูนุ่มอ่ะหนูดูกุ้งกุ้งมันยากกว่าอ่ะดูกุ้งอย่าให้ไม้นะไม้มีดฟันหัวนะว้ายไม้มากว้ายไม้มากดูดิชื่อเมนูว่าอย่ามาอยู่กับกุ้งอย่ามายุ่งกับกวีรกรรมที่เสม็ดเขินแล้วไม่กล้าเล่าแต่จริงๆไม่มีคนรู้ว่าแฟนที่เคยคบมาจริงๆแล้วในชีวิตมีแฟนมา3คนมีคนที่รักก็3คน3คน1ใน3นั้นเป็นคนในวงการบันเทิงเล่าได้ไหมเออเหรอได้เหรอได้ไม่ได้ไรายการปากต่อปากนะคะรายการที่จะชวนเหล่าซุปตาร์เนี่ยเขามาคุยเรื่องราวนั้นเรื่องราวนี้อุ้ยแต่วันนี้ต้องบอกเลยว่าคนนี้คือเขาดังแบบข้ามคืนจริงๆนะคะและเขากำลังหาเก็บนู่นนี่ไปเรื่อยๆเขาจะหักไม้ด้วยมือเปล่าคุณชอมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจูดี้เขินมือตรงอะไรครับพี่นี้เออจูดี้เออกล้องหน้าเล็กมากเลยหน้าเรียวปะหน้าเรียวปะกล้องนึงทำให้หน้าเราเรียวเออพี่อยากได้กล้องแบบนี้เหมือนกันนะมันถือง่ายดีคือวันนี้เนี่ยจะชวนจูดี้มาเพราะว่าเราอ่ะเป็นแฟนคลับใช่ไหมไปดูจูดี้แบบว่าคลิปของจองคาแลนแล้วก็แบบว่าเฮ้ยเราทำเอาห้องอาหารเราทำเก่งมากเราไปฝึกจากไหนมามันพี่นี้คือมันต้องให้คำจำกัดความอย่างนี้ว่านอกจากสวยแล้วนะเก่งอีกอ่ะโอ้ยมันไม่มีใครสู้เราได้ใช่คือมันต้องใช้คำว่าไม่มีอะไรที่จูดี้ทำไม่ได้เออคือค่อนข้างครบอะความสามารถอะฮะซึ่งวันนี้ชาเลนจ์ของรายการเราคืออะไรทำอะไรคะทำห่อทำกุ้งเผาให้กินหน่อยกุ้งเผามันง่ายนะก็แค่เผาก็แค่ย่างปะวะตำจิ้มซีฟู้ดด้วยเหรอมียากกว่านี้ไหมครับทางรายการคิดได้แค่นี้หรือไงไม่ได้คิดงบมีแค่นี้งบมีแค่นี้ครับหยุดที่เรื่องงบก็ทำได้แต่ว่ามันการันตีอยู่แล้วว่าอร่อยอยู่แล้วไงฮะแต่ปัญหาก็คือเรายังไม่มีกุ้งไม่นะไม่พูดออกมานะว่าต้องไปงบกุ้งอะไม่เอานะหยอกเล่นหยอกเล่นเตรียมมาแล้วเตรียมมาแล้วเดี๋ยวเราไปดูไปแปะตรงนู้นตามไปเลยมาอะไรค่ะโอ้โหแล้วถ่านยังไม่ทำให้กูเลยเอาไงอ่ะก่อเองเอาไงต้องสนใจหรอกเออโอเคก่อเองนะเอากับมะพร้าวมาในตอนที่เขาโทรไปบอกเขาบอกให้เราสองคนต้องมาจุดไฟไหมไม่มันบอกแค่ว่าเออพี่ทำน้ำจิ้มซีฟู้ดนะย่างกุ้งกูก็ไม่คิดว่ามันจะให้กูเริ่มตั้งแต่แรกเลยว่าให้กูทำอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ป่ะไม่มีอะไรที่จูดี้ทำไม่ได้แต่ใช่อันนั้นจูดี้ไงแต่กูอะทำไม่ได้อุ้ยมาแล้วขึ้นเลยเอางั้นเราทำน้ำจิ้มไปพังๆก่อนไหมได้แล้วรอจูจะบอกว่าตรงนี้พี่นี้แผนกล้องดินี่มันกินได้หมดเลยนะผักคอสสะระแหน่เราจะมีที่ไหนอะสามารถเด็ดพริกมาแล้วตำใส่โคตรได้เลยอะเออว่ะน่าพี่นี่อันนี้ใบอะไรนี่ใบเออเนี่ยพริกใช่ไหมนะมันหมดแล้วเขาเอาออกไปหมดไม่หมดนี่ใส่ลูกโดดลอยลูกพริกขี้หนูอันนี้ก็พริกกะเหรี่ยงพี่นิดเห็นตามคลิปไหมตามคลิปที่เขากินนั้นกันอ่ะเขาจะกินเป็นเม็ดอย่างเงี้ยมันเผ็ดนะเผ็ดมากใช่พี่ทองครับเป็นไหมเป็นหรอไม่เลยเริ่มไม่เริ่มไม่อะไรทั้งนั้นมีดไม่ต้องมีเนาะอันนี้โอเคมีดต้องมีมีดนะคะมีดเอามีดแล้วก็มะนาวเพิ่มอีกสองลูกผงชูรสด้วยลูกมันต้องมีนะมันขาดไม่ได้เธอจะมาให้ทุกฉันทำให้มันอร่อยโดยไม่มีไม่ได้เอาเผ็ดไหมโอ้ไม่เขาไม่เทหมดถ้วยเลยเหรอมันก็ต้องเผ็ดแน่นี่พี่กินหนูส่วนเล็กใส่ไปเลยกระเทียมเลิศก็ประมาณนี้แล้วก็รากผักชีสำคัญมากยิ่งใส่เยอะยิ่งดีค่ะแม่แล้วตอนตำไม่ให้มันกระเด็นก็ใส่ผงชูรสไปใส่ทีเดียวพออย่าใส่เยอะใส่ทีเดียวพออย่าใส่เยอะบอกลาผมครั้งสุดท้ายก่อนพี่ตำไหมพี่นี่ลองตำไหมมาพี่นี่ลองตำกันได้ลองตำก่อนมันกระเด็นนะพี่นี่ได้ปะงั้นหนูช่วยต้องรีบตำพริกเขียวอย่างเงี้ยใช่ไหมคะตำแล้วรีบใส่มะนาวสาบมะนาวลงไปเพื่อให้มันเขียวคงสวยเหรอใช่ไม่ต้องละเอียดมากน้องขี้เกียจตำแล้วเออพอแล้วเออหยาบเหมือนนิสัยแข็งต้องเป็นเด็ดปุ๊บพี่นี้มะนาวเลยพี่นี้ช่วยบีบมะนาวหน่อยโอเคช่วยกันบีบมันจะได้ไม่นั่นเออเป็นนางทำเป็นจูดี้รู้ป่ะทำไมคนถึงรักจูดี้เพราะอะไรรู้ป่ะหนูไม่รู้เพราะว่าเวลาจูดี้ออกรายการน่ะกับพี่จองไม่ทันแลนด์น่ะจูดี้เป็นธรรมชาติจูดี้ไม่ได้พยายามมันเลยน่ารักไปเองไงมันไม่ใช่แบบว่าคนต้องแบบโอ๊ยกูต้องพยายามขนาดนั้นนะอะไรเงี้ยพี่มันไม่ต้องพยายามเพราะมันไม่มีอะไรจะสวยแล้วป่ะเพราะว่าสิ่งที่ให้กูไปทำแต่ละอย่างเนี่ยใช่มันไม่มีอะไรเหลือแล้วอ่ะ
ทีนี้กูกลัวมึงไงไม่แล้วมันไม่เร็วว่ะไม่เร็วจังเลยดีค่ะดีค่ะจังดีกำลังดีหนูอยากจัดจานสวยๆอ่ะหนูอยากจัดผักเผือกใช่ไหมใช่บอกสิเดี๋ยวพี่ไปเก็บให้พี่ต้องเจ๊อ่ะเดี๋ยวเจ๊เก็บไปตอนให้หนูสองใบเดี๋ยวเจ๊ดูนุ่มอ่ะหนูดูกุ้งกุ้งมันยากกว่าอ่ะดูกุ้งอย่าให้ไม้นะไม้มีดฟันหัวนะอุ้ยกุ้งไม่เอามีดออกจากมือจูดี้ทีว้ายไม่มากว้ายไม่มากจูดี้อย่าทิ้งตานี้ไว้กับกุ้งบอกให้ไปเอาไปตองก็ไม่เชื่อกูอันนี้จะไม่อีกแล้วอ่ะจูดี้ไม่เป็นไรช่างมันไฟมันแรงแต่ตอนแรกไฟไม่ติดก็คือไม่ติดเลยอ่ะใช่เหมือนความรักอ่ะเออไงก็ไม่รักก็ไม่รักพอรักแล้วก็รักไม่เลิกโอ้เซ็กซี่ว้าวว้าวเอลเอลพอกุ้งจะไม่อีกรอบแล้วอย่าทิ้งกุ้งไว้กับพวกกูฝีมือคุณตอนนี้ตัวนี้สวยมากสวยน่ะพอมีใบตองแล้วราคาอัพเพิ่มได้เลยอ่ะใช่เสร็จเป็นไงชื่อเมนูว่าอย่ามาอยู่กับกุ้งอย่ามาอยู่กับกูอันหนูแก่พี่นี่เองตัวนี้ตัวสวยของพี่นี่พี่นี่จ้ะโอ้โหชูดี้ถ้าไม่มีใครเป็นผัวกูเหอะทั้งนั้นอ่ะมันเอายังไงอร่อยว่าไม่น่านะอ่ะอร่อยนะว่าเหรอเรากลับเลยไหมกลับเลยแล้วมีเนื้อพุทธแล้วเออครบแล้วเนี่ยพอแล้วเพื่อนเพื่อนผ่านแล้วชุดได้ไหมเนี่ยฮะเปลี่ยนชุดอีกเหรอเอาชุดมาอีกเหรอหนึ่งชุดเจ้าสาวเขามีอีกด้วยล่ะนั่นไหนบอกขี้เกียจไงแม่หนูเผ็ดอย่าเพิ่งทำอะไรหนูไปนั่งคุยกันไปหลังจากเราย่างกุ้งกันเข้ามาแล้วรู้ว่าผู้หญิงคนนี้ทำได้หมดเขาบอกว่าชีวิตนี้ไม่มีอะไรที่จูดี้ทำไม่ได้ทำไม่ได้ทำได้หมดหักอะไรนะด้วยเข่าก็ทำมาแล้วอ้อยเออหักอ้อยด้วยเข่าด้วยขาก็ทำมาหมดแล้วธรรมดามากเลยอ่ะเขาบอกว่าเป็นคนชอบเอาชนะใช่ค่ะมันเลยต้องทำให้เป็นทุกอย่างจริงไหมถูกก็อยากโชว์อ่ะอยากโชว์ว่าเราทำได้ใช่อยากโชว์ผู้ชายเห็นว่าทำทุกอย่างเออเอออยากสมมตินะผู้ชายแบบไม่มีบ้านอยู่ไม่มีปูนไม่มีอะไรเราสามารถหักไม้ด้วยมือเปล่าแล้วก็สร้างเป็นบ้านสร้างบ้านได้ไหมถ้ามันจะต้องทำนั้นเราผู้ชายคนนั้นมีความสำคัญกับชีวิตมันก็ต้องทำแบบนี้ใช่มันไม่มีเรื่องอื่นเลยครอบครัวก็เป็นเรื่องรองที่หนึ่งเลยของผู้ชายผู้ชายอยากได้อะไรผู้ชายอยากกินหอยขมแต่ทำยังไงซื้อลงงมกระโดดงมงมอยู่แล้วกระโดดงมสุดฤทธิ์แต่เขาบอกว่าตอนเด็กๆเนี่ยพี่จูดี้เป็นที่รักของครูมากๆเป็นที่รักของแต่เป็นที่เกลียดของเพื่อนใช่ตอบไม่ใช่ก็ไม่ได้เพราะหลักฐานแน่นตั้งแต่ประถมมัธยมต้นมัธยมปลายเปลี่ยน3โรงเรียนคุณครูก็รักทุกโรงเรียนเลยรักเราเพราะอะไรเป็นเด็กดีชอบเรียนเป็นเด็กเป็นคนเรียนเก่งไหมเรียนเก่งอ๋อเรียนเก่งใช่แต่เพื่อนเกลียดคือเราเห็นอะไรไม่ดีก็ไปฟ้องครูหมดเลยอ่ะคันนี้ด่าพ่อแม่คนนี้คนนี้หรือเนี่ยคนนี้อะไรอย่างเงี้ยผิดกฎอย่างเงี้ยก็เราเหมือนความยุติธรรมพันดุงความยุติธรรมชอบยุ่งเลยชาวบ้านใช่ไม่ควรไปยุ่งเรื่องของเขาคนนี้แบบไม่เข้าเรียนเลยอย่างเงี้ยเพื่อนก็เก็บความแบบโมโหไว้เพื่อนก็เลยคงจะไม่เหลืออดแล้วแกอีเนี่ยก็เลยเอามา8คนปิดประตูแล้วบอกเอ๊ะมาทำไมกันนะผู้ชาย8คนมาหาฉันอะไรอย่างเงี้ยฉันสวยหรือเปล่านะไม่ลุมเตะแล้วเราสู้ไหมสู้ได้เดี๋ยวมันไม่ได้หรอก8คนนะพี่นี่ปุ๊บ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 ใช่ก็ระบมหมดเลยเขียวหมดเลยเออคือเราไปคงไปฟ้องเขาว่าผิดกฎหรือเปล่าจะไปสูบบุหรี่หรือเปล่าคุณทำผิดระเบียบโรงเรียนอะไรอย่างงี้ซึ่งไม่ควรเออซึ่งอย่าทำหมายถึงว่าเขาไม่ควรทำเราไม่ควรภัยความมั่นของเราเนี่ยหลายๆอย่างตั้งแต่เด็กของเราทำให้เราไม่สามารถเรียนมหาลัยแถวบ้านได้ก็เพราะเป็นอย่างเงี้ยก็เพราะความแบบความต้องสวยต้องเลิศต้องเชิดแล้วศัตรูเยอะไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยเวลาจะเรียนมหาลัยเราไม่มีตังค์ใช่ไหมฮะเพราะคุณแม่ให้เรียนแต่ไม่มีเงินส่งงั้นต้องทำงานส่งตัวเองเรียนเพราะการงานพาร์ทไทม์พี่นี้มันมีไม่กี่งานหรอกที่มันจะทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยได้เพราะนั้นหนูก็เลยเข้ากรุงเทพดีกว่าไต่เต้าเร็วไหมกี่ปีถึงจะแบบได้3ปีเป็นผู้จัดการเลยใช่22 23ผู้จัดการคิดว่าเราได้แบบตำแหน่งนี้เพราะอะไรหลักๆเลย2เลยก็1ก็เลื่อย2ก็เลียอะไรอย่างเงี้ยตั
ตัดขาก็ยิ่งคนอื่นเขาคนอื่นด้วยแล้วก็เรียนเจ้าของด้วยอันนี้เราตอบตรงๆเลยใช่ไม่เราตอบความสามารถนี่แหละอาจจะเป็นเพราะความพอเราทำงานแล้วเห็นโอกาสอะครับพี่นี้ก็วิ่งชนโอกาสแล้วก็อยากเป็นพนักงานที่ดีเหมือนที่อยากเป็นเด็กดีขึ้นครูเห็นนะอยากเป็นเด็กดีขึ้นครูเห็นอยากโชว์อายุน้อยร้อยอาชีพจริงไหมถ้านับที่มือไม่พอขอถอยเท้าแม่พี่นี่ต้องไล่ให้พี่ฟังก่อนว่ามีอาชีพอะไรบ้างลูกชิ้นกุ้งถุงทองใบคุณเดียวเพราะชื่อเก่าคือเดียวเสื้อผ้าบิ๊กไซส์ใบแม่คุณเดียว HD คลินิกคลินิกฉีดหน้าต่อขนตาอยู่ในมอตั้งแต่ไม่ต้องจ่ายค่าที่ต่อขนตาที่อยู่ในมอตั้งแต่ไม่จ่ายค่าที่เลยร้านขายมันทอดเผือกทอดก็มีก๋วยเตี๋ยวเนื้อใบคุณเดียวอีกใบคุณไอสุปเชย์อ๋อไอสุปเชย์เมื่อก่อนเขาบอกเขาหน้าพี่เอสุปเชย์เหมือนแต่ไอสุปเชย์เหมือนทำหมดทุกชีพแล้วแต่ส่วนใหญ่แล้วก็คือเจ๊งหมดได้เรื่องมันยาวได้เรื่องยาวเปลี่ยนชุดเลยค่ะนี่เป็นครั้งแรกนะคะที่แขกรับเชิญนะคะเปลี่ยนชุดกลางรายการเพราะว่าเป็นการให้เกียรติรายการด้วยที่แบบว่าฉันจะไม่ใส่ชุดเดียวออกรายการอีกต่อไปนี่มาต่อกันเลยมันเป็นยังไงนะแล้วเวลาแบบสมมติเขาเรียกเพศเราหรืออะไรเงี้ยจริงๆเราจะบอกว่าเราคือเพศอะไรพี่นี้เป็นไอดอลเลยในการให้คำจำกัดความแบบที่พี่นี้จะเป็นใช่เพราะว่าบางทีมันก็ระหว่างนั้นมันก็ชอบผู้หญิงบ้างอะไรบ้างเลยมันแล้วแต่ถูกไหมมันไม่ใช่แล้วแต่มันก็ไม่ควรไงท่าทางมันออกสาวขนาดนี้แต่มันไปปักใจแบบชอบเขาอะไรอย่างเงี้ยแต่พอมีสติขึ้นมาได้ก็มันจะผิดระบบไปหมดเลยเงี้ยมันลวนมันจะลวนหมดแล้วก็ไม่เป็นไรเลยเกิดมาเพื่อสร้างตำนานมีตำนานหลายอย่างมากใช่วีรกรรมที่เสม็ดเขาได้ไหมไม่กล้าเล่าอ่ะทำไมอ่ะเรื่องราวมันเป็นยังไงเป็นคนที่คิดว่าตัวเองสวยมาตั้งเด็กแล้วก็เป็นคนที่ไม่เคยยอมแพ้เพื่อนที่ไปด้วยเขาเป็นเกย์ลูกกวาดผอมๆน้ำหนัก50สวยๆเขาก็หายไปรอบละ15นาทีหายไปแป๊บนึงหายไป 4-5 รอบบอกว่ามึงไปไหนมาเขาบอกว่าก็เก็บมา5ไม้แล้วเพื่อนๆทุกคนโอ๊ยเก่งจังเลยสวยจังเลยบอกว่าอ๋อมึงสวยใช่ปะมึงหายไป5ไม้ใช่ปะเดี๋ยวกูจะสวยกับมึงให้ดูเรามันชอบเอาชนะอยู่แล้วดั้มตัวเองพอเริ่มเมาปุ๊บก็เริ่มกล้าหันหลังไปปุ๊บเจอ1คนแล้วจับจูบปากเลยได้แล้วนี่เปรียบว่า1ไม้มั้ย1ไม้แต่ระหว่างที่จูบปากอยู่อีเพื่อนข้างหลังสะกิดบอกอย่าอย่ามายุ่งใช่คือแบบเราจะได้ขัดแล้วที่อีนั่นน่ะปรบมือโอ้โหเยินยออีนั่นก็เลยว่าสวย5ไม้แล้วแต่กูยังจะได้ไม้1มาสะกิดทําไมอย่ายุ่งทําไมก็จูบต่อมันก็เดินไปทำไมบอกว่าชุ่มจูบอยู่อะทอมชุ่มจูบอยู่อะทอมไม่ใช่ก็จูดี้น่ารักไงแต่เราไม่รู้ว่าเขาเป็นทอมไงแต่เราก็จูบเอาไว้เขาว่าไงเอาคิดว่าจะต้องสวยให้รวดเร็วที่สุดอะไรอย่างเงี้ยกลับหันกลับไปว่าเป็นทอมเพื่อนสกิดอยู่หลายรอบก็ไม่ฟังสกิดหลายรอบมากก็เลยโดนด่ารู้ตัวว่าชอบผู้หญิงแบบแอบมองผู้หญิงในตอนไหนประถมครั้งประถมคนหนึ่งมัธยมคนหนึ่งมัธยมต้นคนหนึ่งมัธยมปลายคนหนึ่ง3คนแบบหวังเป็นแฟนไหมหรือว่าเราแค่แบบรู้สึกว่าเฮ้ยฉันปลื้มเธอจังเลยเธอน่ารักจังอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีแวบๆเข้ามาว่าน่ารักอย่างเงี้ยมีจีบไหมตอนประถมไม่ได้จีบตอนประถมก็เดินไปบอกชอบแล้วเขาบอกเขาไม่ชอบก็จบไปมัธยมต้นก็เดินไปบอกชอบเขาก็ไม่ชอบแล้วก็มัธยมปลายเดินไปบอกว่าชอบแล้วเขาว่าไงเขียนจดหมายให้เขาเขาบอกว่าเดี๋ยวรอเลิกกับแฟนคนนี้เดี๋ยวเขาจะกลับมาคบแล้วพอเขาเลิกปุ๊บเขาเลิกปุ๊บเขาก็คบอีกคนนึงต่อไม่มีคิวกูคิวกูไม่มีจริงไม่มีจริงคิวกูไม่มีจริงอันนี้เรื่องจริงนะก็แต่ก็ยังเป็นไม่แต่น่ารักนะพี่นิว่าน่ารักคือเดี๋ยวนี้เรื่องเพศมันไม่สำคัญแล้วเวลาที่พี่นิถามคำถามนี้ถามคำถามทุกคนว่าเพศอะไรหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่อยากให้เขาสบายใจในการที่จะพูดว่ามันไม่รู้อะก็คือถ้าเราสบายใจเราพอใจที่จะคบแบบไหนก็ต้องเป็นแบบนั้นแหละพี่นิลึกๆอะหนูจูดี้รู้สึกว่าจูดี้มีความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นผู้ชายไม่ว่าจะเป็นการดำรงตนในสังคมเนี่ยเราคิดเราเป็นผู้ชายไม่ว่าจะทรีตต่อพ่อแม่ทรีตต่อรอบตัวในสังคมเป็นผู้ชายเพราะนั้นเนี่ยเราก็ไม่แปลกที่เราจะไปบางทีไปเผยใจชอบผู้หญิงบ้างเพราะว่าเป็น LGBTQ แต่ว่าข้างในเนื้อล้วนข้างในเนี่ยเป็นค่อนข้างแมนมากแมนกับผู้ชายเพราะดูจากการใช้ชีวิตก็เป็นอย่างนั้นนึกออกป่ะแบบการแบบเอาตัวรอดทุกอย่างการใช้ชีวิตมันทุกอย่างมันเป็นแบบนั้นสเปคผู้หญิงที่พี่จูดี้ชอบเป็นแบบไหนอุ๊ยอันนี้ก็อยากรู้จังเลยมึงจะเอาเขาให้ได้แหละมึงชอบเขาแหละอีทีมงานมันชอบแหละสเปคพี่ดีก็อยากรู้สมมติว่าเป็นผู้หญิงคือไม่ได้บอกว่าคนนี้ต้องจีบหรืออะไรนะแต่หมายถึงว่าเอ้ยเราชอบมองสไตล์แบบเนี้ยเขินด้วยนะแล้วเขินด้วยนะกูงงแล้วตอนนี้คือเราอะซื่อสัตย์ไงถ้าเขาถามปุ๊บแล้วมันเป็นคำถามที่มันเป็นเรื่องจริงอะต้องตอบไงตอบเลยแต่ว่าตอนนี้มันยังไม่ถึงคำถามที่รุนแรงขนาดนั้นก็ต้องตอบเท่านี้ก่อนคือส
ชอบนมโตแหละชอบนมโตแหละขาวนมโตเฮ้ยหมดสิทธิ์ออกไปเลยไม่และนี่ไม่โตด้วยนี่แบนแล้วยานด้วยอ่ะจบจบชอบขาวนมโตแหละชอบมองดูเซ็กซี่อ่ะไทป์ทั่วไปหน้าหน้าเมืองเมืองหน้าเหนือเหนือหน่อยอะไรเงี้ยขาวขาวหมวยหมวยได้ไหมใช่หน้าเมืองเมืองหน้าเหนือเหนืออันนี้ก็เป็นเรื่องแบบความชอบส่วนตัวอันนี้ต้องบอกว่าเป็นเรื่องความชอบส่วนตัวแต่ก็ไม่ได้แบบว่าตอนนี้ก็ผู้ชายหมดแล้วชอบผู้ชายหมดแล้วเขาบอกว่าเวลาจูดี้ไปที่ไหนจะเจอความรักตลอดเหมือนแบบคิดอยู่เสมอคุณเป็นคนที่แบบว่าคิดบวกตลอดว่าทุกที่มันคือพรหมลิขิตพี่นี้เราเป็นคนที่รักคนยากจะบอกว่าหนูเคยคุยไปแล้วว่าหนูมีแฟนหนูไม่ใช่มีแฟนหนูรักคนจริงๆอ่ะไม่เกิน3ครั้งในชีวิตแต่เวลาชอบมันชอบเยอะชอบมากชอบบ่อยอย่างเรามาบังเอิญมาตรงเนี้ยแล้วบังเอิญมาร้านเนี้ยสมมุติว่าไปเจอคนเจอคนหนึ่งที่เราสึกชอบอ่ะถ้าเราเจอแล้วเราชอบเขาอ่ะเราจะอยากจะรู้จักเขาสักนิดได้ไหมอ่ะอยากจะเข้าคุยหน่อยอยากจะเข้าไปคุยหน่อยขอ IG ขอ Line ขอ Facebook หน่อยถามเลยว่าถนัดอะไร Facebook หรือ IG ชอบเล่นอะไรมากกว่าเอาที่ว่าทักไปแล้วตอบอ่ะนี่คือสไตล์ของจูดี้ใช่สไตล์จูดี้ไปดูเลยที่หนู follow IG อยู่ 3,000 2,000 กว่าคนน่ะทั้งหมดอ่ะพิมพ์หา 3,000 กว่าคนหนูขอจากเหตุการณ์ที่ผมได้คิดหนูหมดซับหน้าถามสเปคผู้หญิงอะแล้วไม่ถามสเปคผู้ชายบ้างเหรอนี่ไงสเปคผู้ชายเป็นแบบไหนเอาตรงปะเออดีมไฮดีมไฮนี่พูดจริงเหรอมากทำไมอะตอนแรกอะหนาแล้วถึงจริงนานแล้วใช่ไหมตอนนี้เขาเล่นคอนเสิร์ตอยู่ศิลปินคนนึงอะก็แบบว่าเอออันเนี้ยพระเจ้าส่งมาจริงอะก็ต้องสืบตามจริงเขานานมากนานมากเออชอบแบบนี้เลยแล้วที่เป็นหนุ่มเหนือด้วยอ่ะสเปคสเปคเพราะผู้หญิงก็บอกว่าชอบคนเหนือคนเมืองชอบคนเหนือแต่จริงๆไม่มีคนรู้ว่าแฟนที่เคยคบมาจริงๆแล้วในชีวิตมีแฟนมา3คนมีคนที่รักก็3คน3คน1ใน3นั้นเป็นคนในวงการบันเทิงเล่าได้ไหมเออเหรอได้หรอได้ไม่ได้ทำไมอ่ะเรารักเขาข้างเดียวหรอคือไม่ได้คบใช่ไหมไม่ได้แบบว่าเธอเป็นแฟนฉันฉันเป็นแฟนเธอนะเรารักเขาเราใช้คำพูดเหมือนกำกวมนะผมไม่เคยพูดกับใครว่าเป็นแฟนเลยทั้งสามคนเพราะว่าเขาเป็นชายแท้ทั้งหมดและเขาก็ชอบผู้หญิงทั้งหมดและใช้ใจผูกติดรักเขาแล้วก็ใช้ใจรักใครแบบนี้อีกไม่ได้แล้วในชีวิตตั้งแต่19ก็จบแล้วหรอก็เลยกลายเป็นว่าไม่คุยกับใครเลยไม่คุยขำแอลแซวแต่ว่าใช้คำว่ารักอ่ะไม่มีจริงจังไม่มีอะไรเป็นแบบไหนก็เราแค่รักเขาไงเราบอกได้เหรอเออหรอได้หรอได้ถ้าเราแค่รักอ่ะได้โอเคช่องมากสีโอเคช่องมากสีวัยรุ่นหน่อยไหมวัยรุ่นวัยรุ่นเป็นเพื่อนกันมาก่อนไหมไม่เอาเรื่องแล้วเอาคำถามเปลี่ยนแล้วเคยบอกเขาไหมถ้าช่วงแรกอ่ะน่าจะบอกวันละ3ครั้งเพราะว่าเราบอกเขาว่าถ้าพรุ่งนี้สะดุดรถเดินไปรถชนตายกลัวไม่ได้บอกรักแล้วก็เลยบอกเขาเช้ากลางวันเย็นบอกตลอดแล้วจนทุกวันนี้ยังบอกไหมมันนานอะมัน17 18ปีแล้วอะมันกลายเป็นคนในครอบครัวมันเป็นห่วงกันแล้วก็ให้เกียรติกันทั้งต่อหน้าและหลังอะซึ่งมันก็หาไม่ได้ในอีกรูปแบบนึงซึ่งตอนนี้ไม่มีคนคุยเลยไม่มีแม้กระทั่งว่าตอนนี้ดังมากแล้วนะคือคนก็ยังไม่กล้าทักมาหรอกเพราะเขารู้ว่าจูดี้โสดถูกไหมด้วยโครงสร้างหน้าโครงสร้างหุ่นมันก็เป็นที่นิยมชมชอบไหมไม่แต่คุณเป็นคนแอททิจูดดีนะการที่แบบคนมาอยากคุยด้วยอ่ะขึ้นไอจีขึ้นไอจีทักมาที่ไอจีนี้เออคราวนี้ต้องถามถึงเรื่องของความดังหน่อยรับมือไหวไหมเพราะว่าดังแบบโอ้โหข้ามคืนหนูนะหนูมาดังตอนอายุ36 3ย่าง37เพราะนั้นน่ะหนูซ้อมดังมานานแล้วแล้วหนูไม่ดังแล้วหนูก็ทำความเข้าใจกันมาแล้วเพราะนั้นมาดังวันนี้จัดการกับความดังได้ไม่ได้ตอบแบบไม่ได้ตกไม่ได้ผวามากไม่ได้ผวาไม่ได้ตกใจความดังแต่ว่ารู้ว่ามันวูบวาบมันเป็นสิ่งสวยงามเดี๋ยวมาแล้วก็อาจจะไปวันไหนก็ได้แต่ว่าเราจะทำยังไงให้เรามีความสุขกับการที่มีชื่อเสียงมีคนรู้จักบางคนขอถ่ายรูปทำยังไงก็ได้ให้อยู่ตรงนี้เสพความสุขตรงนี้ในโมเมนต์นี้ให้มีความสุขที่สุดแล้วก็ไม่ใช่ตัวเองที่มีความสุขคนรอบข้างมีความสุขด้วยวันที่ขึ้นเทรนด์ทวิตเตอร์เจ้าตัวใช่ไหมก็ต้องดีใจใช่ไหมไม่
คุณแม่ไม่ค่อยสบายนิดนึงไปโฟกัสคุณแม่มากกว่าว่าจะหาหมอจะเปลี่ยนยาในวันนั้นในวันนั้นไม่ได้สนใจทิ้งไป 4-5 วันจะมานั่งไล่ดูมานั่งชื่นชมอุ๊ยขึ้นทวินนำหนึ่งแล้วว่าแต่ที่ผ่านมาไปอยู่ตรงไหนมากว่าที่จะมารู้จักกับจองคันแลนมาทำแบบ YouTube ด้วยกันเจอที่ทองหล่อนี่แหละก็เจอเขายืนหล่ออยู่เราขอ IG เขาว่าจากความชื่นชอบเหมือนเดิมถามเขาว่าถนัดอะไรถนัดอะไรแต่ว่าสุดท้ายปุ๊บอะเรารู้อยู่แล้วการคุยกับเขาคุยแบบเพื่อนใช่ไหมเขาเป็นเพื่อนแล้วรู้สึกว่าเขาเป็นคนน่ารักอะเราก็อยากมีเขาเป็นเพื่อนในชีวิตพาเที่ยวอะไรอย่างงี้คุยแบบน่ารักน่ารักโควิดก็อยู่ด้วยกันทำกับข้าวเขาสอนหนูทำซุปกิมจิหนูสอนเขาทำผัดกะเพราจบแล้วจริงๆตอนนี้จะต้องไปดูแลเขาในฐานะแบบผู้จัดการด้วยไหมเขามีผู้จัดการผู้จัดการเขาผู้จัดการหนูด้วยผู้จัดการเขาผู้จัดการเจดีด้วยรับงานให้หมดเลยทุกอย่างวันที่รู้ว่าโอ้โหน้องเราดังขนาดนี้รู้สึกยังไงมันมีซิกแนลก่อนนั่งเครื่องบินแล้วนั่งอยู่มีคนเอากาแฟมาให้บอกว่าขอบคุณนะคะที่ไปร่วมสนุกกับคาร์เลนบอกว่าเฮ้ยเรามาถึงจุดนี้ได้ไงอ่ะมีคนดูด้วยว่าอย่างนี้ใช่ไหมคนรู้จักเราด้วยตอนนั้นเราออกไปคลิป2คลิปเองรู้สึกว่าเอ้ยน้องมันต้องมีโอกาสที่จะดังมากแน่เลยอะแล้วก็ไม่ได้ตั้งตัวตั้งใจมันก็มาไวมากตอนนี้แบบว่ามีแบบอีเวนต์3คนไหมน่าจะมีโอกาสเห็นแล้วค่ะแต่ว่าต้องรอให้จัดการเรื่องอะไรเรื่องส่วนตัวแต่ละคนให้เรียบร้อยก่อนเลยถึงจะได้มารับงานเต็มที่ก็มีงานประจำน้องเองก็โฟกัสเรื่องการทำ YouTube คือความอบอุ่นของ3คนเนี่ยก็คืออบอุ่นมากอยู่กันแบบครอบครัวล่าสุดก็คือคนบอกว่าพี่จองเนี่ยไม่ยอมเป่าเค้กถ้าจูดี้ยังไม่มาวันงานวันเกิดพี่จองแล้วก็นัดกินข้าวกันจูดี้อ่ะเลทไป2ชั่วโมงแล้วติดประชุมงานอยู่แล้วปิดไม่ลงประชุมไม่ลงไปไม่ได้สักทีจูดี้อยู่ไหนเหมือนเลยเนี่ยเหมือนเลยขออีกทีที่ขออีกทีจูดี้อยู่ไหนถึงปุ๊บร้านก็จะปิดแล้วกินบุฟเฟ่กินอะไรกันเสร็จหมดแล้วแต่เค้กยังวางอยู่เหมือนเดิมไม่เป่าไม่เป่าเค้กเหรอคะยังไม่เป่ารอจูดี้น่ารักมากเลยพี่จองเขาเล่นดูฟุตแล้วทีเราแอบจ่ายอ่ะบางทีมันแอบจ่ายได้ร้อยสองร้อยสมมติเราผ่านตามนี้เราจะไปซื้อของมาทำกินนู่นนี่อะไรอย่างงี้ซื้อห่อหมกเงี้ย60บาทสองห่อ120ทำไมอ่ะก็จ่ายแต่เขาเป็นดูฟุตแล้วก็จ่ายให้รวมโอนโอ้น่ารักน่ารักมากจะไปอีกไหมไปดิถ้าเขาชวนแล้วเวลาตรงกันไปแต่ตอนนี้เราก็มีงานประจำต่างคนต่างมีงานประจำกันหมดคือที่ผ่านมาเนี่ยไม่มีอะไรที่จูดี้ทำไม่ได้ตั้งแต่ขายผลไม้ตอนเด็กๆก็ไปลักของเขามาขายมะเฟืองมะกอกอะไรอย่างเงี้ยถ้าหวงเดี๋ยวก็คืนไปขโมยเองไม่ต้องคิดแต่วันนี้เอาของที่ตัวเองกินแล้วก็ใช้อยู่เนี่ยมาขายให้ดูหน่อยถ้าผู้ชายบอกว่าขายก็จะถามว่าจะเอายอดเท่าไหร่เอาล่ะจะเอายอดเท่าไหร่วันนี้ลูกค้ามาแล้วมีลูกค้าด้วยเหรอมีลูกค้าถามเลยว่าเอายอดเท่าไหร่ถนัดไหมด้านนี้จะถามลูกค้าว่าถนัดแบบไหนนี่เฮ้ยเปลี่ยนชุดอีกแล้วเหรอเปลี่ยนฉากเปลี่ยนชุดกินน้ำก็เปลี่ยนชุดเข้าน้ำก็เปลี่ยนชุดเปลี่ยนทุกนาทีเปลี่ยนตลอดมันรอดคือเอาจริงๆนะเท่าที่ฟังมาทั้งหมดทำได้ทุกอย่างไม่มีอะไรที่จูดี้ทำไม่ได้จูดี้ทำได้หมดวันนี้ขอให้ขายของในกระเป๋าในกระเป๋าเล็กๆเนี่ยมีอะไรบ้างเฮ้ยเอาแบงตกใจมันไม่มีถุงยางนะพี่กำลังดูอยู่เดี๋ยวมันมีจะดูเหรอตามดูขอดูหน่อยกระเป๋าแค่นี้นะมันจะมีอะไรได้นอกจากเนี่ยกำลังจะทำแค่นี้อันนี้คอลลาเจนที่หนูกินเป็นประจำลองขายเลยฮะลองเลยเอาเลยเหรอลองขายเลยไหนกล้องไหนไหนกล้องไหนด้วยอันไหนเอาล่ะตอนนี้เราเข้าไลฟ์แล้วพี่ทักทายหน่อยแล้วไม่เห็นบอกเลยครับสวัสดีแฟนๆในทางไลฟ์ด้วยนะคะมาเด้อนะคะเยลลี่คอลลาเจนของ DHC นำเข้าจากญี่ปุ่นว้าวรู้ใช่ไหมรู้ว่าของญี่ปุ่นเนี่ยมันเป็นยังไงมันเลิศมันปังนะคะซึ่งเป็นกัมมี่โดยปกติแล้วเนี่ย2เม็ดเนี้ยมีคอลลาเจนอยู่1,000มิลลิกรัมเหมาะกับการกินทาน1วันทานเข้าไปเลยเคี้ยวเข้าเลย2เม็ดไม่คิดจะแบ่งเลยเหรออืมกิน2เม็ดโอเคในซองนี้มี40เม็ดคือ20,000มิลลิกรัมแต่ว่าแค่วันนึงเอา2เม็ดก็พอแล้วเวลาไปออกกองอะไรเงี้ย
หยิบง่ายไงพี่นิใช่ไหมมันไม่ต้องชงไม่ต้องทำอะไรเลยอันนี้ง่ายมากแล้วจริงๆต้องบอกว่าคอลลาเจนเนี่ยมันจำเป็นต่อร่างกายเรานะที่นี่เพราะว่าวัยทำงานเนี่ยควรมากๆจะบอกว่าคอลลาเจนอ่ะถ้าจะให้เห็นผลจริงๆเนี่ยนะต้องทานต่อเนื่องคือรับรองว่าฉ่ำแน่นอนแล้วการกินต่อเนื่องของพี่นิของเราคนปัจจุบันอย่างเงี้ยคนแบบ alert อย่างพี่อย่างหนูอย่างเงี้ยจะไปนั่งชงนั่งโอ้ลำบากชีวิตมันลำบากคือกินได้แต่ว่าอย่าสร้างเงื่อนไขได้ไหมมาถึงหยิบปุ๊บกินเลยจบเลยจบแต่จะบอกว่าใน1เม็ดเนี่ยนะไม่ได้มีแค่คอลลาเจนนะหนูรู้มีอะไรอีกหนูรู้มีอะไรบ้างหนูพี่ขอถามมานี่ทางนี้เออหนูขายสิมีอะไรคะนอกจากได้คอลลาเจนเนี่ย 1,000 มิลลิกรัมแล้วเนี่ยยังมีวิตามิน C วิตามิน B12 และไบโอติน อย่างที่จูดี้บอกไปก็คือกินแค่วันละ2เม็ดก็พอก็คือ 1,000 มิลลิกรัมเท่ากับปริมาณที่เหมาะกับร่างกายของเราต้องการพอดีใช่ค่ะคาวไหมคาวกว่านี้ก็กินมาแล้วค่ะ แต่จะบอกว่าไม่คาวเลยไม่คาวเลยหนูบอกเมื่อกี้ไปแล้วไงว่ารสชาติอ่ะมันหวานแบบเหมือนกินผลไม้มันคล้ายเหมือนแบบมันก็คือเจลลี่กัมมี่ที่เรากินแหละแต่ว่าแทนที่เราจะไปกินขนมเหล่านั้นอ่ะที่มันไม่ได้ให้ความแบบไม่ได้ประโยชน์อะไรอย่างนี้ตัวนี้สิมันเป็นคอลลาเจนและวิตามินซีสูงด้วยพอกินเสร็จปุ๊บเนี่ยอร่อยด้วยแล้วกินง่ายด้วยบำรุงผมบำรุงผิวบำรุงเล็บแล้วก็บำรุงทุกอย่างในตัวเราทุกอย่างตัวเราเลยใช่อะไรที่ผลิตจากญี่ปุ่นเชื่อถือได้แน่นอนแล้วก็มั่นใจได้หนูจะขีดเส้นใต้แบบนี้นะหนูว่าคบกับเพื่อนต่างชาติเยอะโดยเฉพาะคนญี่ปุ่นเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เวลาเขาถามว่าเอ้ยเอาอะไรไหมจากญี่ปุ่นเนี่ยบอกแล้วสิ่งที่เขาจะซื้อให้กันอ่ะคือพวกอาหารเสริมเพราะเขาค่อนข้างมั่นใจมากว่าคนที่เขารักเพื่อนเขาสนิทเนี่ยต้องกินสิ่งดีๆจากญี่ปุ่นซึ่งนำเข้า 100% จากญี่ปุ่นคำถามจากทางบ้านเอสเอ็มจากทางบ้านมีกี่เม็ดโอเคไหมไหนเอสเอ็มจากทางบ้านอยู่ไหนหนึ่งซองมี40เม็ดค่ะกินวันละคู่วันละ2เม็ดทานได้20วันถ้าเป็นคนตรงฉินตรงเป๊ะจะได้กินมากกว่านั้นก็ได้เดี๋ยวร่างกายเราก็จัดการไปเองไม่เป็นไรค่ะตอบค่ะขอดูเม็ดกัมมี่หน่อยค่ะโอเคโอเคโชว์หน่อยขอดูเม็ดเม็ดกัมมี่ค่ะเม็ดกัมมี่ค่ะคุณสุพรถามดีๆนะคะถามละเอียดเปลี่ยนชื่อเป็นซูซี่นะนี่ดูซูมกล้องมายืดยืดให้ดูหน่อยยืดให้ดูหน่อยยืดเดี๋ยวขอดูเบสเดี๋ยวขอดูยืดจะพูดอะไรกับพี่ตอนนี้เขาเก่งใหญ่ขึ้นมีเนี่ยนี่นะทั้งหมดนี้วันนี้กินไปเกือบ10เม็ดแล้วนะคะยังไม่เป็นอะไรเลยกินหลังกล้องเลยเกือบร้อยแล้วอร่อยทรงอร่อยโอ้ยโปรจัดไปเลยค่ะมาค่ะปกติซองละ298บาทวันนี้พิเศษสุดๆไปเลยซื้อ4หนูซื้อ4ก่อนพี่นิแถมอีก1นี่รวมเป็น5ซองในราคาโปรสุดพิเศษ999บาทค่ะสรุปคือซื้อ4แถม1ลดแบบจุกๆฉลองเดือนแห่งความรักไปเลยแบบปังๆนะจ๊ะ999บาทถ้ายังอึ้งอยู่กดค่ะโทรมาที่02111 6000 02111 6000หรือแอดไลน์ที่ @wmtv นะคะมีแอดนำหน้าหรือสแกน QR code ที่ขึ้นด้านหน้าจอนี้ได้เลยค่ะจัดไปเลยจ้า5ซองคอลลาเจนคิดได้ไหมคิดไม่ได้เหมือนกัน100,000มิลลิกรัม100,000มิลลิกรัมซองละ 20,000 ถูกต้อง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 100,000 มิลลิกรัมโชว์ภาษาจีนด้วยตัวนี้แต่ตีนะนับ1 2 3 4 5ซึ่งไม่เกี่ยวกับตัวเลขเลยอุ๊ยนั่นน่ะเขาถามมาว่ามีรางวัลอะไรแบบบ้างการันตีบ้างคะการันตีเยอะเนาะมีคุณภาพเนี่ย1เลยมีรางวัล Iconic Innovative Collagen by นิติสารแพรว2 The Bestคอลลาเจน by คอนวีช่วงว่าอะไรไม่ได้เหรอไม่จบอีกเหรอจะปากันอีกไหมฮะย้ำโปรอีกสักทีย้ำโปรอีกสักเหรอไม่ต้องดูไม่ต้องอ่านโปรอยู่ในหัวแล้วจากปกติซองละ298บาทพิเศษออนแอร์วันวาเลนไทน์เนี้ย4ซองแถม1 100,000 มิลลิกรัมคอลลาเจน999บาทโทรที่02 111 6000หรือ LINE แอดWMTV หรือติดต่อตัวแทนขายทั่วประเทศแล้วก็สแกน QR code ตรงนี้ก็ได้ง่ายสุดเลยจ้ะจัดไปจ้ะโปรจุกๆวันวาเลนไทน์จ้ะอย่าลืมชื่อแบรนด์ Natural XDSC Collagen Gummy Collagen เอาใหม่แม่อย่าลืมชื่ออีกทีนึงNatural XDSC Gummy Collagen เราต้องพูดชื่อให้ชัดโปรให้ถูกต้องหนูเองแม่หนูเองแม่ต้องเชื่อหนูโอเค Natural X DSC Gummy Collagen นะคะ
ก็ยังไม่ดีตายตอนจบ Bacterial XDSC Collagen Gummy อุ๊ยเลิศมันเลิศพี่เรากินไปทั้งหมดเนี่ยเกือบหมดซองแล้วนะทั้งหมดที่เรากินที่พี่ขโมยหนูกินด้วยอ่ะไม่ใช่ก็หนูจะได้ขาวใสสวยแล้วก็จะได้แบบมีความรักดีเหมือนปีนี้บ้างไงโอเคโอเคงั้นบอกคนที่จะเข้ามาจีบหน่อยสิว่าคุณจะต้องมีอะไรมาบ้างอันนี้เราจะจบด้วยจีบหน่อยเลยเหรอ คนที่จะเข้ามาเนี่ยเขาจะต้องระวังเรื่องอะไรกลัวเรื่องอะไรเข้ามายังไงขอเทปอีกครึ่งชั่วโมงได้ไหมลองดูพูดให้เต็มที่ในความต้องการของเราคือหนูเป็นคนรู้ทันทุกอย่างรู้ทันโลกรู้ทันผู้ชายรู้ทันความคิดคนแล้วมันเลยยากอ่ะเราไปทันเขาหมดแล้วอ่ะมาไม้ไหนก็รู้หมดเลยอ่ะนี่คือสิ่งที่เรายากเพราะฉะนั้นต้องจริงใจเข้ามาอย่างเดียวเพราะว่าฉันดูคนออกจริงใจมาจริงใจกลับไม่โกงหลอกมาเดี๋ยวหลอกกลับไม่โกงเหมือนกันโอ้นี่เราออนวันวาเลนไทน์พอดีเหรอเอาอย่างงี้ขอคำคม14กุมภาแบบ14พยางค์ไม่แล้วเขาแบบว่าให้เตรียมก่อนไหมหรือว่าเขาให้คิดก่อนไหม14พยางค์อ่ะเราเป็นดาราเราต้องคิดเราต้องคิดหัวไปอีกแล้วเราต้องมือเราต้องไปแล้วเราต้องนับแล้วถ้าเกิดมาไม่สวยออต้องทำตัวให้รวยแล้วซื้อกินค่ะ จบค่ะเอาที่ของคุณจูนี่ด้วยค่ะขอบคุณพี่นี่มากครับแล้วก็ขอบคุณสถานที่น่ารักของเราด้วยนะคะอันนี้ชื่อร้านข้ามันบ้านนอกอยู่ที่รามคำแหงซอย125ทับ1นะคะแต่ตรงหน้าซอยเนี่ยเขาจะมีป้ายใหญ่ๆติดไว้เลยนะคะเพราะฉะนั้นก็เลี้ยวเข้ามาเข้ามาไปอีกโลกเลยสวยมากเลยใช่นี่คือแบบถ้าเราใส่สบงสบายมาเข้าเลยนะตรงนี้นะแล้วก็วันนี้นะคะเมนูของเรานะคะมีน้ำนะคะชื่อว่าบ้านนอกคอกนามีน้ำเสาวรสปั่นนะคะมีสตรอเบอรี่ช็อตเค้กที่เป็นขนมด้วยนะแล้วก็เป็นชีสเค้กสตรอเบอรี่ด้วยเพราะฉะนั้นใครที่เข้ามานะคะทั้งกาแฟเครื่องดื่มขนมอร่อยมากจริงๆแล้วที่สำคัญมีสถานที่ให้ถ่ายรูปด้านนอกด้วยค่ะใครชอบถ่ายรูปต้องมานะจ๊ะข้ามันบ้านนอกรามคำแหง125/1จ้ะแต่วันนี้เรา2คนลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวยๆเออหนูว่าอยากดังตั้งนานแล้วรายการที่หนูขอไปออกหนูส่งเมลไปเกิน3ครั้งเป็นรายการที่ยอดนิยมแต่พิธีกรน่ะมันแคบพิธีกรไม่ดีทั้งผู้หญิงผู้ชายรายการอะไรจีบหนูหน่อย